สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube Big Life facebook.com/biglifeboard และเว็บไซต์ atqgang.com ทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมารีวิวกับมือถือตัวนี้กันนะครับโอ้โหใสกิ๊กเลยนะฮะนั่นก็คือ Xiaomi Mi 10T Pro นั่นเองซึ่ง Mi 10T Pro นั้นถือว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง Xiaomi ที่เพิ่งจะเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยหลังจากคุณได้รับชมคลิปนี้นะครับต้องขอบอกว่ามันเซอร์ไพรส์หลายๆเรื่องด้วยกันนะครับและเป็นเซอร์ไพรส์ที่คุณจะต้องชอบมันแน่นอนมารับชมกันดีกว่าครับว่ามันมีอะไรที่เป็นจุดเด่นของมันกันบ้างครับตั้งแต่การแกะกล่องจนถึงการลองเล่นเกมแล้วก็การใช้งานจริงครับสำหรับภายในกล่องของ Mi 10T Pro นะครับก็จะมีนอกจากตัวเครื่องนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวให้ดูตัวเครื่องก่อนนะครับนี่ครับตัวเครื่องแล้วก็จะมีเคสมาให้คราวนี้เคสนี่มีลาย Xiaomi แบบสวยงามมาให้นะครับก็จะมีนี่ครับตัวของช่องแปลงนะครับจาก USB Type-C เป็นช่องเสียบหูฟังนะครับมาให้เพราะว่าไม่มีหูฟังมาให้นะครับมีคู่มือนะครับคู่มือแล้วก็ใบรับประกันมาให้แบบนี้นะฮะต่อมาก็จะเป็นที่ชาร์จครับใครบอกจะตัดหรือไม่ตัดนั้นซีมี่ไม่ตัดนะครับแล้วก็มีความโดดเด่นด้วยคือที่ชาร์จของมันนะครับก็จะมีหัวข้างในแดงๆนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะฮะมันจะเก็บแบบสวยงามแบบนี้และสุดท้ายนะครับนั่นก็คือที่ชาร์จของมันนะครับเพราะว่าที่ชาร์จของมันมีขนาดที่ค่อนข้างเรียกได้ว่าใหญ่โตอลังการงานสร้างมากเลยทีเดียวนะครับนี่ครับเป็นที่ชาร์จของ Xiaomi แล้วก็มีช่องชาร์จเป็นสีแดงนะครับกำลังสูงสุดของมันก็คือตามสเปคที่ได้ระบุไว้เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าเวลาเราชาร์จจริงนั้นจะชาร์จได้เท่าไหร่นะครับเนี่ยครับก็คือภายในของกล่อง Mi 10T ทั้งหมดครับสำหรับการดีไซน์ของตัว Mi 10T Pro นะครับก็มีความสวยงามอย่างมากเลยทีเดียวในแรกเห็นนะครับเพราะว่าหน้าจอของมันนั้นมีขนาดที่เรียกว่าใหญ่ใช้ได้นะครับถึง 6.67 นิ้วความเร็วอยู่ที่ประมาณ Full HD Plus แต่สังเกตว่าหน้าจอของมันนั้นเป็น Adaptive Sync Display หมายความว่าอะไรนี่ครับผมลืบให้คุณดูอยู่นะครับมันจะมีความสมูทมากเลยทีเดียวโดยหน้าจอนั้นมีความสมูทแบบมีค่า refresh rate อยู่ที่144Hz นะครับถือว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับก็เรียกได้ว่ามือถือเรือธงหลายค่ายเนี่ยยังทำไม่ถึงเลยนะฮะแล้วมันคมขนาดนี้ติดนิ้วมือแล้วก็สวยขนาดนี้เดี๋ยวเราไปรับชมกันว่าเมื่อเราต้องเปิด YouTube รับชมภาพกันนั้นมันจะเป็นอย่างไรกันครับสังเกตอยู่นะครับว่าเสียงของมันนั้นกระหึ่มมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่กระหึ่มเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของบอดี้กันนะครับอ่ะแต่เราจะเริ่มต้นจากฝั่งด้านข้างก่อนนะครับนั่นก็คือฝั่งขวามือจะมีปุ่มเปิดปิดตัวเครื่องนะครับพร้อมกับระบบสแกนนิ้วมือมาให้แล้วก็ปุ่มเพิ่มลดระดับเสียงนะครับการแคปเจอร์หน้าจอกด2ปุ่มนี้พร้อมกันนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายมือก็จะไม่มีอะไรเลยนะครับก็จะปล่อยเรื่อยเป็นดีไซน์นี้มีแค่เส้นบอกตำแหน่งของแอนเทนนาก็คือเสาอากาศนั่นเองครับส่วนบนนะครับก็จะมีลำโพงนะครับเอาแล้วตรงนี้ล่ะตัวนี้มันคือ EP ครับก็สำหรับฟังสายสนทนาแล้วก็จะมีไมโครโฟนตัวหนึ่งพร้อมกับตัวของ IR Buster สำหรับสั่งงานเครื่องใช้ไฟฟ้าได้นะครับด้านล่างนะครับก็จะมีลำโพงขนาดใหญ่มาให้มีไมโครโฟนมาให้นะครับแล้วก็ USB Type-C สำหรับชาร์จไฟแล้วก็เชื่อมต่อกับ Dataหน
นอกจากนี้ยังมีตัวของถาดใส่ซิมซึ่งเราจิ้มออกมาปุ๊บนะครับมันก็จะเป็นถาดใส่ซิมในลักษณะแบบนี้นะฮะซิม1จะอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ซิม2อยู่ด้านบนรองรับแค่นาโนซิมไม่สามารถที่จะเพิ่มความจำได้นะครับด้านหลังของตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นกระจกทั้งหมดนะครับแล้วก็มีกล้องมาให้ซึ่งสังเกตว่ากล้องตัวหลักนั้นจะมีขนาดที่ใหญ่มากเนี่ยมันสะท้อนถึงหน้าผมเลยมันเห็นหน้าขนาดผมยืนพูดอยู่มันยังเห็นเลยนะฮะแล้วก็มีโลโก้ของ Xiaomi อยู่ทางข้างล่างนี้นะครับแล้วก็โลโก้ 5G อยู่ตรงนี้เช่นเดียวกันเรียกได้ว่าตัวของการออกแบบเครื่องนะครับสมดุลและสวยงามจับเนี่ยผมถือว่าเอ้ยถนัดมือดีเหมือนกันนะแต่แนะนำว่าใส่เคสก็ดีครับเพราะว่ามันลื่นพอสมควรนะฮะเนี่ยครับการมีระบบสแกนลายนิ้วมือด้านข้างเนี่ยครับทำให้มันสะดวกใช้เมื่อเราถือมือขวาแต่ว่าถ้าเป็นมือซ้ายนะฮะแนะนำสแกนไว้ที่นิ้วชี้นะครับก็สามารถที่จะปลดล็อกได้ง่ายเช่นเดียวกันนะครับสำหรับระบบปฏิบัติการนะครับแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆนั้นก็ยังคงเป็นแบบสไตล์ของ Xiaomi นะครับเริ่มต้นจากการเข้าระบบของเครื่องนะครับใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือและมีสแกนใบหน้าแบบ 2D มาให้ตัวของ UI ก็คือยังเป็น UI ตัว MIUI 12อยู่เหมือนเดิมพร้อมกับ Android 10นะครับยังไม่เป็น Android 11คาดว่าไปต่อได้อย่างแน่นอนครับเพราะว่าสเปคของมันค่อนข้างที่จะดีมากจุดเด่นของมันก็คือมันสามารถที่จะเปลี่ยนธีมเปลี่ยนลักษณะของการตกแต่งได้ตามสบายผ่านตัวของโปรแกรม Xiaomi นะฮะเนี่ยครับก็จะเป็นโปรแกรมตัวนี้แล้วก็ยังมีฟีเจอร์ของ Google มาให้ครบนะครับเรียกได้ว่ายังคงเกาะกันอย่างเหนียวแน่นมีฟีเจอร์ทำความสะอาดตัวเครื่องก็คือฟีเจอร์ข้างในนะครับจะคลีนข้อมูลให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมต่อมานะครับในเรื่องของเครื่องมือต่างๆนะครับก็จะมีเครื่องคิดเลขที่เรียกได้ว่ามันคำนวณได้จนถึงระดับของไฟแนนซ์ขั้นสูงนะครับแล้วก็มีการวัดโอ้ BMI ยังวัดได้ครับถือว่าสุดแล้วก็มีเครื่องอัดเสียงนะครับใครบอกว่า Xiaomi บันทึกหน้าจอไม่ได้นี่ครับเครื่องอัดหน้าจอทีนี้คือเราสามารถที่กดอัดนี้ได้แล้วก็เข้าไปตั้งค่านะครับโดยการตั้งค่าของมันนั้นเนี่ยมันสามารถตั้งค่าว่าเราจะอัดระดับไหนนะครับเป็นแนวตั้งแนวนอนอัตโนมัติเฟรมเรทเอาอย่างไรนะครับเนี่ยเราสามารถกำหนดเฟรมเรทได้นะครับแล้วก็รวมถึงไมโครโฟนอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะกำหนดได้เช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็จะมีแชร์มีแล้วก็มีรีโมทนะครับแต่ว่าพูดเลยว่าถ้าสมมติคุณจะส่งข้อมูลให้กับเพื่อนของคุณลากมันลงมาครับตรงติด notification ของมันก็จะมีเครื่องมือที่ครบเครื่องมาให้นะครับ Nearby ก็ยังมีมาให้นะครับ Nearby ยังเป็นของ Google อยู่แล้วก็เนี่ยครับมีมาให้แบบครบครันเลยสามารถที่จะรับส่งข้อมูลได้อย่างง่ายดายมากๆเลยทีเดียวนะฮะนอกจากนี้นะครับก็ยังมีฟีเจอร์อ่านข้อความต่างๆได้ตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับการอ่านข้อความจะต้องเป็นการปัดทางข้างซ้ายตรงกล้องนะครับแล้วก็ถ้าจะเป็นตัวของเซตติ้งนะครับเราปัดทางข้างขวานะครับจะเป็นในลักษณะแบบนี้ของทาง Xiaomi นะครับต่อมา Multitasking ล่ะเอาล่ะเนี่ยครับเราเปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะถามว่าเราใช้งานได้ใช่ไหมใช่ครับก็คือกดปุ๊บเนี่ยจะมีคำว่าหน้าต่างลอยนะครับเราก็สามารถที่จะกดแท็บปุ๊บมันก็ลอยขึ้นมาทันทีในลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ง่ายนอกจากนี้นะครับเนี่ยพอมันลอยปุ๊บมันก็จะไม่กวนแล้วต่อมานะครับแล้วเราจะปิดยังไงนะครับก็กดไปข้างบนนะครับจริงมันสามารถย้ายตำแหน่งได้เนาะแล้วก็สามารถที่จะให้มันหายไปเลยนะครับก็คือลากขึ้นปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเสิร์ชแล้วก็หายไปได้เหมือนกันนะฮะต่อมานะครับแล้วการทำแบบ multitasking ล่ะ multitasking ก็คือการแบ่งเป็น2หน้าจอนะครับก็คือกดครั้งนะครับแล้วก็เลือกไปที่ตรงนี้ครับพอเลือกตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็เราเลือกอีกแอปหนึ่งนะครับขึ้นมาแค่นี้เองครับก็ได้ละ2หน้าจอครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะทำงานได้ง่ายมากเลยทีเดียวนะฮะที่ได้ครับตัวของรุ่นที่มันเป็นรุ่นเล็กเนี่ยมันไม่มีฟีเจอร์นี้ก็ปกติครับเนี่ยครับใช้ง่ายก็คือจะกดอย่างนี้ก็ได้ให้มันเป็นสปิทสกรีนอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะโอเค
ผ่านไปในส่วนของนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของหน้าเซตติ้งกันนะครับว่าเซตติ้งของมันนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างครับส่วนในหน้าเซตติ้งนะครับ MIUI เวอร์ชัน12นั้นก็ยังคงจัดระเบียบได้ครบถ้วนเหมือนเดิมโดยการเอาส่วนของการอัปเดตระบบแล้วก็เกี่ยวกับนั้นมาอยู่ข้างบนเพื่อความง่ายดายแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อการทำอะไรเกี่ยวกับระบบเสียงความบันเทิงแล้วก็ความปลอดภัยนะครับเรามาเริ่มกับฟีเจอร์ที่จะเป็นตัวสำคัญสำหรับคนที่ใช้มือถือนะครับนั่นก็คือเรื่องของ 5G เปิดอย่างไรนะครับก็เข้าไปที่ตรงนี้ครับซิมการ์ดในเครือข่ายนะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะไม่มีอะไรหรอกฮะต้องเข้าไปที่ซิมการ์ดของคุณจากนั้นเลือกไปที่ตรงนี้นะครับประเภทเนี่ยครับก็คือต้องเลือกแต่ตรงนี้ผมเลือกเป็น 4G ก่อนแล้วกันมันประหยัดแบตดีนะฮะแล้วก็นอกจากนี้ในเรื่องของการแสดงผลนะครับก็คือเข้ามาตรงนี้เราสามารถที่จะเลือกอะไรได้บ้าง1 refresh rate นะครับเราสามารถเลือก refresh rate ว่าจะเอาในรูปแบบไหนนะครับหน้าจอนั้นจะสามารถที่จะให้เราเลือกได้ตามความต้องการมีโหมดอ่านหนังสือมีระบบระดับแสงมีโหมดมืดนะครับก็คือ dark mode เนี่ยเราสามารถที่จะเปิดได้นะครับแล้วก็กำหนดได้ด้วยเช่นเดียวกันรวมถึงการต่ออุปกรณ์แถบแจ้งเตือนและศูนย์การควบคุมนะครับก็สามารถที่จะจัดการในลักษณะของรอยบางอะไรพวกนี้ได้นะครับแล้วก็มีการซ่อนรอยบางแบบไหนสามารถเข้ามาตรงนี้ซ่อนได้แบบมิดชิดเลยนะฮะแล้วก็ปุ่มต่างๆนั้นไม่มีที่ปรับในหน้าตรงนี้นะครับหน้าตรงนี้มันนี่อยู่ตรงนี้นะฮะแต่ถามว่าปุ่มที่ให้มานั้นโอเคไหมถือว่าโอเคมากๆเลยนะฮะเนี่ยครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกจุดเด่นหนึ่งนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของธีมระบบความปลอดภัยในการจัดการของแบตเตอรี่ต่างๆเนี่ยมีให้แบบครบครันเลยนะฮะสำหรับทางของ Xiaomi Mi 10T Pro นะครับมาในเรื่องของกล้องกันนะครับก็ตัว Xiaomi Mi 10T Pro นะครับก็ให้กล้องแบบโปรมาให้นะครับถึง4ตัวด้วยกันประกอบไปด้วย1นะครับกล้อง108ล้านพิกเซลขนาดใหญ่มากๆอยู่ข้างบนนะครับก็คุณจะไม่เห็นหรอกเพราะว่าผมเอาตารางสเปคของกล้องบังนะฮะก็พูดเลยว่ากล้องตัวนี้ก็มีคุณสมบัติที่เรียกได้ว่ามีระบบป้องกันภาพสั่นไหวหรือ OIS มาให้นะครับกล้องตัวที่2นะครับเป็นเลนส์อัลตราไวด์นะครับ13ล้านพิกเซลนะครับกล้องตัวที่4เป็นเลนส์มาโครนะครับขนาด5ล้านพิกเซลมาโครโคตรชัดมากเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวไปดูภาพตัวอย่างกันก็ได้และอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นตัวของเซ็นเซอร์นะครับที่จับความลึกตื้นนะครับก็เรียกได้ว่ากล้องรุ่นนี้ครบถ้วนมาและมี LED flash มาให้นะครับก็ถือว่าการจัดวางของกล้องสวยงามมากๆแต่ว่ามันก็ปูดปกตินะฮะเพราะว่าเซ็นเซอร์ของมันนั้นค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็มีระบบป้องกันภาพสั่นไหวก็เลยทำให้การออกแบบนั้นอาจจะต้องมีการนูนขึ้นมาเล็กน้อยแต่ก็เป็นเทรนด์ของมือถือสมัยนี้ที่มีการนูนแต่ก็ไม่นูนเท่ากับมือถือคู่แข่งในระดับเดียวกันครับส่วนกล้องหน้านะครับอยู่ตรงนี้นะครับมีขนาด20ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็รองรับการถ่ายวีดีโอได้สุดอยู่ที่ Full HD นะครับเมื่อหน้าจอปิดมันก็เลยจะเห็นได้ง่ายมากขึ้นหลังจากดูสเปคกล้องไปแล้วเรามาดูเรื่องของความสามารถจากเมนูกล้องกันดีกว่านะครับโดย Xiaomi Mi 10T และ Mi 10T Pro นั้นก็จะจัดเมนูในลักษณะแบบนี้นะครับคุณสามารถที่จะกดดูวิดีโอนะครับถ่ายวีดีโอได้นะครับเนี่ยครับมีตัว 8K ให้เลือกส่วนปุ่มตรงนี้นะครับที่ผมกดก็คือเป็นการบอกว่าทำให้วิดีโอมันนิ่งขึ้นนะครับแต่ว่ามันจะลดเฟรมเรทเหลือ30เฟรมเรทนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับจะเป็นฟิลเตอร์บิวตี้โบเก้คือการละลายหลังนะฮะเนี่ยครับก็คือเราจะต้องเข้าใกล้ๆอย่างเงี้ยแต่ว่าน่าเสียดายครับถ้าสมมุติกดเรคคอร์ดไปนะครับก็คือคุณก็กำหนดเป็นค่าไหนก็จะเป็นค่านั้นนะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของโปรนั้นก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆค่อนข้างที่จะครบนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นเลนส์ไวด์ได้แล้วก็สามารถที่จะใช้เป็นออโต้โฟกัสหรือจะเป็นค่าตัวของชัตเตอร์สปีด ISO นะครับค่าชดเชยแสงนะครับและที่สำคัญนะครับเห็นปุ่มนี้ไหมครับ
มันสามารถเปลี่ยนเป็นวิดีโอได้แล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วมันรองรับถึง 8K ด้วยสามารถที่จะใช้วิดีโอแมนนวลได้ 8K นะครับพอกดถ่ายแล้วนะครับจะเหลือเมนูแค่นี้นะครับปรับไว้บาลานซ์โฟกัสชัตเตอร์สปีดและ ISO แล้วก็รวมถึงการช่วยใช้แสงนะครับแล้วก็จะมีการถ่าย 8K ได้แต่ 8K เนี่ยจะเป็น30เฟรมเรทนะครับทีนี้มันถ่ายได้นานแค่ไหนถ่ายได้นาน6นาทีแล้วก็มีเนี่ยครับจะเป็นพวกเกี่ยวกับการเกลี่ยภาพอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะไม้ครบเลยนะฮะส่วนตรงนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะเปลี่ยนในรูปแบบของพวกร็อกฮิสแกรมมีกรอบนะครับแล้วก็มีตัวของการปรับจุดโฟกัสแล้วก็การตรวจสอบข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่าครบครันมากๆเลยทีเดียวนะฮะนอกจากนี้นะครับอ่ะเราปิดไปแต่ถ้าเป็นภาพนิ่งก็จะเป็น108ล้านพิกเซลนะครับก็จะขยายภาพให้แบบอัลตร้า HD นะฮะแล้วก็จะมีฟิลเตอร์สัดไซส์ฟิลเตอร์ต่างๆมาให้นะครับจุดต่างๆเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็สามารถที่จะถ่ายภาพรอไฟล์ได้นะครับเลือกถ่ายภาพต่อเนื่องได้ด้วยแล้วก็ตั้งหน่วงเวลาได้นะครับสำหรับหมดโปรโอ้โหนี่หมดโปรจริงเหรอเยอะมากเลยเนี่ยแล้วก็จะมีนี่ครับมีโหมดของเรื่องของการถ่ายแบบบุคคลที่จะเป็นฟิลเตอร์ต่างๆมาให้นะครับมีลุกมีเรื่องเนี้ยหมดเลยนะซึ่งเดี๋ยวเราจะสาธิตกันต่อไปในส่วนของตัวอย่างภาพนะครับแล้วก็เพิ่มเติมจะมีการถ่ายภาพกลางคืนพาโนรามาถ่ายวีล็อกได้นะครับวีล็อกก็คือจะเป็นลักษณะของการที่กำหนดว่าเราจะใช้ธีมแบบไหนนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะครับโหมดโครนนะครับก็ยังมีมาให้มีสโลโมชั่นนะฮะมาให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรียกได้ว่าครบเลยนะครับสำหรับมือถือตัวนี้แล้วก็ที่สำคัญคือถ่ายกล้องหน้าและกล้องหลังได้พร้อมกันนะครับนี่แบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ากล้องหน้าของมันทำอะไรได้บ้างนะครับสำหรับทางกล้องหน้านะครับก็จะมี AI ก็คือสามารถที่จะรู้เรียนรู้ซีนได้นะครับก็เหมือนกับทางของกล้องหลังปกตินะครับสามารถเลือกเปิด HDR ได้นะครับเป็น HDR Auto แล้วก็ยังมีโหมดนี้ครับเราสามารถที่จะใช้ฝ่ามือในการที่กดเพื่อถ่ายภาพแทนการกดปุ่มชัตเตอร์ปกติได้นะครับแล้วก็มีถ่ายภาพต่อเนื่องมีการตั้งหน่วงเวลาได้นะครับอ่ะพอมาถึงบุคคลมาถึงบุคคลเราสามารถที่จะเลือกทั้งฟิลตี้บิวตี้แล้วก็ฟิลเตอร์ต่างๆได้นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะนี่ครับกำหนดตัวของความเป็นนัวนะครับหรือค่า F นะครับได้เองแล้วก็มีนี่ครับเป็นสเตทก็คือว่าเราสามารถที่กำหนดพวกสีสันอะไรต่างๆได้นะฮะแต่ว่าพอเราถ่ายพวกนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะไปปรากฏตอนที่คุณดูจากตัวของกล้องและภาพตัวอย่างนะครับต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของวิดีโอกันละวิดีโอของกล้องหน้านะครับรองรับความละเอียดอยู่ที่ Full HD 30เฟรมเรทเท่านั้นนะครับก็คือตามนี้แล้วก็จะมีกรอบภาพยนตร์แล้วก็สามารถตั้งค่าเพิ่มได้นิดหน่อยแต่ว่าเมนูที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดโปรโหมดกลางคืนหรืออะไรพวกนี้ครับที่เป็นฟีเจอร์ต่างๆตรงนี้เนี่ยน่าเสียดายครับที่ว่าพอกดเนี่ยมันจะไปทางกล้องหลังทั้งหมดยกเว้นสโลโมชั่น1อันนะครับ2ก็เป็นวิดีโอเคลื่อนไหวเร็วนะครับไทม์สแลปก็ยังเป็นกล้องหน้าได้อยู่นะครับแล้วก็กลางคืนเราดูกันว่าได้ไหมโอ้ได้ด้วยกลางคืนโอ้โหได้ด้วยนะฮะถือว่าครบเลยวิดีโอสั้นได้ไหมได้อยู่นะฮะโอ้โหกดแบบเรียกว่าเมนูนั้นโอเคมากแล้วก็พาโนรามาแต่พาโนรามานั้นจะพูดเลยว่ามันระยะมันจะไม่ได้กว้างเหมือนกับกล้องหลังนะฮะแล้วก็ถ่ายสแกนเอกสารและสแกนหน้าเราก็คงแปลกใจแล้วล่ะครับก็เนี่ยครับเป็นฟีเจอร์ต่างๆของทางกล้องหน้าจากทาง Xiaomi Mi 10T Pro นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผลงานออกมาจากมือถือตัวนี้จะโดดเด่นกันแค่ไหนและสวยงามอย่างไรนะครับพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยทั้งวิดีโอและภาพนิ่งครับThank you.
อันนี้ใช้เล่นปกตินะครับเดี๋ยวเรามาลองกันดูว่าได้กี่เท่านะครับ1เท่านะฮะ2เท่า3เท่าไปแล้วนะครับ4เท่า5เท่าและ6เท่าครับสำหรับเล่นปกตินะครับอันนี้ลองถ่ายด้วยตัวของระยะ2เท่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองซูมอีกทีนึงนะครับก็ได้6เท่าเหมือนกันนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นปุ่มตัวของซูมปกติหรือว่าตัวของเทเลมานะครับก็สามารถที่จะซูมได้ระดับ2เท่านะครับอันนี้เราจะมาทดสอบเรื่องของความนิ่งของวิดีโอนั้นนะครับอันนี้ผมจะลองใช้วิธีการก็คือวิ่งนะครับอันนี้ผมเปิด EIS มานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือภาพยังนิ่งอยู่นะครับยังไม่มีการสั่นไหวแต่อย่างใดนะครับอันนี้ผมลองเปิดเป็นวิดีโอแบบปกตินะครับโดยตั้งอยู่ที่1080ในระดับของตัว60เฟรมเรทนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าผมวิ่งเนี่ยครับสังเกตก็คือว่าภาพนั้นจะสั่นไหวอย่างชัดเจนมากนะครับทดสอบในการถ่ายวิวนะครับอันนี้เราถ่ายวิวด้วย Xiaomi Mi 10T Pro นะฮะก็จะมีกล้องหน้าที่ค่อนข้างคมชัดอยู่ประมาณนึงนะครับอันนี้ผมอยู่ตรงไอคอนสยามนะครับเสียงก็จะมีเสียงลมบ้างนะฮะเสียงผมบ้างเป็นปกตินะครับเพราะว่าตอนนี้เราถ่ายเอาท์ดอร์กันนะครับอันนี้ทดลองตัวของ Mi 10T Pro นะครับกับกล้องหน้าของมันด้วยความสว่างขนาดนี้นะครับอันนี้ผมลองแพนไปว่าในจุดที่ไม่มีแสงเลยจะเป็นอย่างไรนะครับแสงจะเป็นการผมถ่ายย้อนแสงอยู่มันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะฮะแต่พอเราถ่ายในแสงปกติออกมาโอ้โหน่าจะบลิงก์แบบขนาดนี้เลยนะครับถือว่าค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับในเรื่องของการทดสอบประสิทธิภาพนะครับผมได้ใช้อันตูตูในการทดสอบผลออกมาก็ได้อยู่ที่ 582,115 คะแนนนะครับคะแนนถือว่าสูงมากๆเลยทีเดียวเมื่อเทียบกับมือถือในระดับเดียวกันนะครับระดับเดียวกันที่ว่านั้นก็คือช่วงราคาของมันนะครับประมาณเกือบ 20,000 นะฮะก็มาพร้อมกับคะแนน GPU ที่เรียกว่ากระโดดมากสูงมากแล้วก็ CPU นั้นดีนะครับความร้อนที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะอยู่ที่มัน 4.8 แต่ก็ถือว่าไม่ได้เยอะอะไรมากมายเคล็ดลับของเรื่องนี้มันก็อยู่ที่สเปคนั่นแหละครับเพราะสเปคของมันนั้นก็ให้กลุ่มพลังก็คือ Qualcomm Snapdragon 865นะครับ865ธรรมดานะครับมาพร้อมกับการ์ดจอนะครับ Adreno 650สำหรับสเปคนี้นะครับก็คือคาดว่าจะเป็นสเปคที่ขายไทยแน่ๆนะครับจะให้แรมมาทั้งหมด 8GB แล้วก็ความจำในตัว 128GB นะครับเป็น UFS 3.1 ใหม่ล่าสุดเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับ Wi-Fi 6ด้วยนะครับแล้วก็ Bluetooth version 5.1 นะครับมี GPS มาให้แล้วก็มี AGPS มาให้ด้วยเช่นกัน USB Type-C 2.0 แล้วก็มีแบตเตอรี่ขนาด 5,000 มิลลิแอมป์ด้วยกันนะครับรองรับการชาร์จไฟที่33 วัตต์
Power Delivery 3.0 นะครับแล้วก็รองรับ Wireless Charge ด้วยนะครับโอ้โหอะไรจะดีขนาดนั้นแถมยังมีตัวของ Reverse Wireless Charging ด้วยนะครับโอ้โหอะไรจะดีเลิศเลอเพอร์เฟคขนาดนี้เอาละเมื่อมันดีขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามือถือตัวนี้จะเล่นเกมเป็นอย่างไรกันการเชื่อมต่อต่างๆรวมถึง GPS ด้วยเช่นเดียวกันครับสำหรับในเรื่องของการเล่นเกมนะครับก็จะมีโหมดของเกมเทอร์โบมาให้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะกดแล้วก็ดูว่าเอ้ยตอนนี้เราสามารถที่จะใช้งานแอปพลิเคชันอะไรระหว่างที่เราเล่นเกมจัดการเรื่องของการติดต่อสื่อสารแล้วก็ปรับโหมดในเรื่องของการทำความสะอาดทำให้เครื่องนั้นเร็วขึ้นแล้วก็สามารถที่จะแคปเจอร์หน้าจอแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยครบถ้วนเลยครับเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบกับการเล่นเกม As Soccer Legend กันนะครับแน่นอนว่าเกมนี้เมื่อได้หน้าจอแบบ144Hz เนี่ยโอ้โหพูดเลยครับว่าการตอบสนองของหน้าจอนั้นไวมากนะฮะแล้วก็มีภาพที่สวยงามมากๆดูหลอกตาเหมือนกับ60นะฮะแต่ที่จริงหน้าจอตัวนี้ก็ใช้แบบเต็มเลยนะครับอยู่ที่144นะครับด้วยขุมพลัง Snapdragon 865นะครับพร้อมกับแรม 8GB ที่เป็นLPDDR5 นะครับก็ทำให้การทำงานของเครื่องนั้นโอ้โหลื่นไหลมากเลยกราฟิกต่างๆออกมาสวยงามมากๆอย่างที่ได้เห็นอยู่ทั้งหมดนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกมือถือตัวหนึ่งที่โอ้เล่นเกมดีนะฮะเล่นเกมดีในราคาที่พูดเลยว่าไม่แพงครับไม่แพงถูกมากๆเลยนะฮะเมื่อเทียบกับในกลุ่มเดียวกันด้วยก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่อยากได้มือถือที่กล้องสวยเล่นเกมก็ดีแล้วก็ราคาที่ไม่ได้แพงจนเกินไปนะครับนี่ก็คือทางเลือกที่น่าสนใจครับผลการทดสอบแบตเตอรี่นะครับเนื่องจากเราใช้โปรแกรมชื่อว่า PC Mark ในการทดสอบจาก 100% หรือ 20% นะครับแต่ผมก็เอ็กซ์ตร้าให้มันอีกนะครับก็ลองดูว่าถ้าสมมุติว่าใช้งานจริงๆแล้วมันจะเหลือที่เท่าไหร่นะฮะก็เนี่ยครับเป็นไปตามนี้ครับอยู่ที่13ชั่วโมง6นาทีนะครับแล้วก็สแตนด์บายอีก8ชั่วโมงนะครับก็รวมก็เกือบ24ชั่วโมงนะครับถือว่านานไหมนานครับแต่ว่าดูจากกราฟเนี่ยครับมันค่อนข้างที่จะลงพอสมควรดังนั้นเนี่ยในเรื่องของถ้าใช้โปรแกรมแล้วก็บวก 5G บวก Wi-Fi อย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะกินนิดนึงแต่เรื่องที่มันชดเชยมาคือระบบชาร์จไฟแบบ33วัตต์ที่ทั้งให้มากับอะแดปเตอร์และก็สามารถใช้กับเครื่องนี้ได้รองรับไวเลสชาร์จด้วยถือว่าเลิศมากครับส่วนระบบการจัดการแบตเตอรี่นะครับก็มีทั้งตัวเลือกของการประหยัดแบตเตอรี่แบบอัลตร้าและแบบปกตินะครับมีสถิติเนี่ยครับก็ให้ดูกันเมื่อกี้นะครับสามารถเลือกตัวเลือกแอปว่าจะเอาแอปไหนประหยัดแล้วก็สามารถที่จะกำหนดเรื่องของการเปิดปิดตัวเครื่องอัตโนมัติแล้วก็ยังมีในเรื่องของการประหยัดไฟเมื่อต้องใช้ 5G อะไรเงี้ยติดตั้งมาด้วยนะครับแถมมีตัวเตือนเรื่องของการใช้งานแอปกินแบตที่เกินไปด้วยแต่ว่าถ้าสมมุติเล่นเกมเนี่ยแนะนำว่าให้ปิดนะครับส่วนในเรื่องของการชาร์จไฟนะครับเนี่ยครับแค่เสียบอะแดปเตอร์ต่อให้เป็นยี่ห้ออื่นๆเนี่ยครับถ้ารองรับ Power Delivery ก็จะเข้าสู่โหมดการชาร์จด่วนแบบนี้เรียกได้ว่าไม่ต้องเป็นอะแดปเตอร์ในกล่องแต่ก็มีประสิทธิภาพในการชาร์จที่ดีใช้ได้ครับในเรื่องของ 5G นะครับนอกจากในเรื่องการซัพพอร์ตคลื่น 2,600 นะครับเห็นบอกว่ามันก็จะรองรับของ700ด้วยแต่ว่าต้องรอการปลดล็อกส่วนในเรื่อง GPS แล้วก็ Wi-Fi ยังคงรองรับทั้ง Wi-Fi 6 GPS แบบ ATPS แล้วก็ GPS ปกติ Bluetooth เวอร์ชัน 5.0 ครับผ่านพ้นกันไปแล้วนะครับสำหรับบททดสอบที่ผมได้ทำนะครับถือว่าเซอร์ไพรส์ไหมสำหรับมือถืออย่างตัวนี้นะครับก็คือ Xiaomi Mi 10T Pro นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นมือถือตัวหนึ่งที่ผมมองว่าเอ้ยน่าสนใจนะครับเพราะว่าน้ำหนักของเครื่องถึงแม้ว่าจะหนักนิดหน่อยจะมีกล้องปุดๆแต่ว่าการถ่ายภาพของมันนั้นถือว่าเยี่ยมมากเลยนะครับแล้วก็ยังรองรับเทคโนโลยี 5G ที่สามารถใช้ได้แล้ววันนี้นะครับคุมพลังเล่นเกมได้สบายมากคะแนนอันตุตุเกือบ 600,000 นี่ถือว่าผมเรียกว่ารอดเลยนะครับแล้วราคาของมันนะครับเนื่องจากว่าผมได้เรคคอร์ดก่อนที่จะมีการเปิดเผยราคาเกิดขึ้นนะครับทั้งนี้ราคาขออุบไว้ก่อนนะครับแต่พูดเลยว่าเซอร์ไพรส์หลายคนแน่นอนพร้อมกับโปรโมชั่นที่เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มแบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในวงการมือถือในประเทศไทยนะครับใครที่สนใจนะครับวันที่7นี้นะครับก็จะมีการ
ปิดจองอย่างเป็นทางการนั่นเองครับแล้วก็ตัวเครื่องก็จะเริ่มวางขายในระยะเวลาถัดไปไม่นานหลังจากนี้นะครับแต่ถ้าถามว่าข้อเสียของมันก็คือผมไม่ชอบที่มันหนักไปนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ในเรื่องของความปูดของกล้องเนี่ยมันปูดไปนิดหนึ่งแนะนำว่าใส่เคสจะดีกว่าครับและเคสเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะครับเพราะว่ามีการพูดแปะลายว่าเสี่ยวมี่แบบนี้นะครับทำให้เวลาที่คุณใส่ไปนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้โอ้โหมันจะดูดีมากเลยนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปรีวิวในครั้งหน้านะครับสำหรับครั้งนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้รายละเอียดที่เหลือสามารถติดตามได้ใน itkugang.com หรือใน facebook.com/vlibox ครับส่วนการช่องทางการซื้อนะครับก็สามารถดูได้จากทางข้างล่างนี้นะครับ